บการณ์ที่ยิ่งใหญ่ประสบการณ์ดีสอนให้อยู่ได้สอนให้ทำงานหนักได้สอนให้เข้าใจคนอื่นก็เลยดีใจครับว่ารู้สึกโชคดีมากที่ได้มีประสบการณ์ทำงานนะครับแล้วก็พอทำงานมานานเนี่ยเป็นทนายมา10 กว่าปีเริ่มตั้งตัวได้เริ่มสบายก็คิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เราต้องมาช่วยถึงเวลาแล้วล่ะที่อาจจะนึกถึงเด็กที่ไม่มีใครช่วยเขาผมก็ต้องช่วยเขาเพราะว่าผมมาถึงจุดนี้ได้เขาได้การศึกษาเพราะคุณแม่ส่งไปเรียนแล้วช่วงเรียนพอที่ยืมตังก็เลยตั้งกองทุนไทยแคนาดีสกอเลชั่นฟันขึ้นมานะฮะก็ผมก็ไม่ใช่ร่ำรวยอะไรก็เลยอยากจะใช้เสียงของตัวเองใช้ร่างกายตัวเองเพื่อรวบรวมสตังค์ให้คนอื่นให้คนไทยมาร่วมกันสามัคคีกันทำบุญร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเยาวชนก็ตอนแรกก็เปิดเล็กก่อนในนิวยอร์กนะฮะก็ไม่เคยกลัวทำอะไรไปเรื่อยๆการที่เราทำได้แล้วก็ปีแรกก็ช่วยได้เด็ก2 คนตอนที่อวอร์ดสปอนเซอร์ชิพคุณแดงก็ได้ไปร่วมงานด้วยคุณเคยดึงกันไปด้วยไปกันหลายคนพอดีแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วปีที่2ก็ใหญ่ขึ้นเด็ก3 คนแล้วตอนนี้ก็ปีที่3ก็กำลังรวบรวมสปอนเซอร์ชิพก็บอกว่าจะให้เด็กมากขึ้นก็แล้วก็ถึงไปเรื่อยๆนะครับก็ดีใจที่ช่วงรวมทุนเนี่ยก็มีโอกาสมาเจอกับคนไทยทั่วประเทศอเมริกาแล้วก็ปีนี้ก็ไปเจอคนไทยที่อังกฤษด้วยแล้วก็ประมาณจะไปเจอคนไทยที่ฮ่องกงด้วยเดือนนี้ก็ดีใจมากครับก็คือทำบุญรวมกันทำบุญเพื่อช่วยเด็กช่วยแต่สิ่งที่ผมได้กับตัวเองเนี่ยคือรอยยิ้มของคนไทยทุกคนคือความรักของคนไทยทุกคนนะฮะจากที่ผมเคยคิดว่าคนไทยทั้งประเทศดีเจ็บหรือว่าไม่ยอมรับผมมาเห็นว่าเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดก็คนไทยก็ยังรักยังยอมรับดีใจมากก็เหมือนกับว่าเวลานั่งอยู่ในห้องนี้แล้วก็หลับตาก็ได้ยินเสียงแต่เสียงภาษาไทยพูดก็ปลื้มใจครับดีใจมากที่ได้เจอเพื่อนไทยครับก็แค่นี้ครับพูดมากแล้วขอบคุณมากครับ